เราก็อยู่ที่วัดพุทธค่ะวันนี้เราจะมาให้อาหารปลากันนะคะครับผมวันนี้เราก็จะมาให้อาหารปลานะครับโดยการใช้เป็นขนมข้าวโพดกรอบป้าแจ่มเป็นสีให้อาหารปลาใช่วันนี้เรามาแก้บนเหรอแม่นี่ปีนใส่ชุดนักเรียนมาเห็นปะเนี่ยสอบเรียนมาไม่วันนี้สอบแล้วเรียนเอ้ยแล้วสอบเสร็จแค่ประมาณเที่ยงแค่นั้นเองแล้วก็กลับบ้านได้ค่ะวันนี้พี่ฟีมาแก้บนเหรอครับไม่ได้มาแก้บนมาให้อาหารปลาเฉยๆอ๋อนึกว่าสอบไม่ได้แล้วไปบนไว้อะไรอย่างงี้จะมาเก็บแต้มบุญให้มันเยอะๆนี่วันศุกร์แกวันศุกร์ฟีมสอบหลายอย่างมากครับผมก็อันนี้จะเป็นขนมปังที่เหลือตอนลอยกระทงนะแม่นะเราก็มาเลี้ยงปลานะครับได้ยกไปเลยพี่ฟีมอุ้ยแล้วก็สะดุดตู้มปลาที่นี่เยอะมากเลยนะสวายอ่ะดูดิขอเลี้ยงมั่งขอเลี้ยงมั่งใส่เลยใส่เลยข้าวโน้นขอเลี้ยงมั่งนี่นะครับโอ้โหโหอุ้ยเขามากันเต็มเลยพี่เฟรมปลามาจากฝั่งโน้นก็มีนะปลาไหนโอ้วันนี้ก็น่าจะหมดหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยปลาเราเยอะเลยปลาเยอะมากเลยโหสนุกเขาเลยนะครับตอนนี้นะเอาอาหารเลี้ยงปลากันใหญ่เลยนะครับอันนี้เป็นปลาอะไรปลาสวายเนาะเขาบอกว่าเร็วๆหน่อยไม่ทันใจแรงจริงเนี่ยริมนี้บ้างไงลูกไม่ทั่วถึงเนี่ยถือมาแล้วมาฝั่งเนี้ยแม่โอ้ดูแม่ดูแม่โอ้แม่ริมนี้ด้วยแม่เดินโรยมาเลยครับพอก่อนครับแม่เดี๋ยวรอให้เขากินให้หมดก่อนแม่มันเข้าใต้แพมแล้วแม่วันนี้เราเลี้ยงเยอะมากเลยเนี่ยเดินดีๆหมดแต่มองกล้องตูมลงไปน้องฟิวเป็นไงคะสนุกค่ะฟิวต้องทำบุญเยอะๆพี่ฟิวต้องทำบุญเยอะๆลูกจะได้สอบผ่านเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องอ่านหนังสือแล้วแม่เล่นมาเลี้ยงปลาแล้วจะสอบได้เหรอแม่ฟีมว่ามันก็คงต้องอ่านเหมือนเดิมโดยเฉพาะภาษาจีนถ้าอยากฉลาดภาษาจีนก็มาเลี้ยงปลาที่จีนเหรอไปไกลจ้ะนี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับมันต้องบีบก่อนไงพี่ฟีมใช่ป่ะบีบไปเลยบีบถ้าเกิดว่าเป็นของผมเนี่ยนกกินได้ใช่ไม่ดูว่าเป็นอะไรเขาชอบเป็นสีป่ะพี่ฟีมสีมันสดใสธรรมดาอร่อยกว่าใช่เหรอจริงรู้ได้ไงอย่าบอกนะพี่เพิ่งเคยกินมาแล้วเอาธรรมดาก็ต้องเคยกินดิสีขาวอ่ะเอาทำไมอ่ะมันอร่อยอ่ะก็คนไอติมไม่ใช่เหรอหนูก็กินนะฟิวแล้วก็ชอบเหรอใช่ชอบกินแบบผงละเอียดโอ้ด้านล่างปลาด้านบนนกใช่ไหมปกติเนี่ยเราต้องไปเลี้ยงนกนางแอ่นใช่ป่ะใช่แต่อันนี้ไม่ต้องแล้วนะมาเลี้ยงนกพิราบที่วัดก็ได้นะครับนี่ตอนนี้นะครับก็เลี้ยงไปเยอะแล้วนะแต่ยังไม่หมดนะครับยังเหลือตั้งเยอะอ่ะพี่ฟิล์มนี่ตอนนี้พี่ฟิล์มน้องฟิลแม่ครับช่วยเลี้ยงอยู่เนี่ยโอ้ยแล้วก็ขี้ใส่หัวนะใช่โยนไปเลยก็ได้ฟิล์มเดี๋ยวเขากัดเองอ่ะโดนน้ำน้ำจะนุ่มแม่1 2 3โอ้สวยเลยฟิล์มระวังลูกก็ตอนนี้นะพวกเราก็ได้มาเลี้ยงปลาที่วัดพุทธนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็น้อยก็ดีใจนะวันนี้นะครับได้มาทำบุญทำทานซะบ้างนะครับครับผมก็เป็นอะไรที่ดีนะครับถ้าเกิดน้องๆอยู่โซนเนี่ยวัดพุทธบูชาสุขสวัสดิ์สามารถมาได้นะที่นี่มีปลาสวายเยอะมากให้น้องๆเนี่ยได้มาเลี้ยงกันนะแม่เนาะครับผมสำหรับคลิปนี้นะพวกเราขอลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบใหม่คลิปหน้าจ้าบาย